วัดท่ามะปรางร่วมกับครูมวยจิตอาสาเปิดสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้แกเด็กและเยาว,วชนรวมถึงผู้ที่สนใจที่วัดท่ามะปรางมีบรรดากลุ่มมวยไทยรวมกลุ่มกันสอนศิลปะการต่อสู้ประเภทแม่ไม้มวยไทยให้กับเด็กและเยาว,วชนในช่วงปิดเทอมโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยพระประหลัดอุดมศักดิ์อุตมสกุรองเจ้าอาวาสวัดท่ามะปรางกล่าวว่า ทางวัดได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ไปโรงเรียนมีเวลาว่างเยอะบางรายผู้ปกครองต้องออกไปทำธุระทิ้งให้บุตรหลานต้องอยู่เพียงลำพงังอาจไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือติดโลกโซเชียลติดเกมมากขึ้นปัญหาเหล่านี้จะนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ของสังคมทางวัดจึงได้ร่วมกับกลุ่มครูมวยในพื้นที่กว่า7คน เปิดสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับเด็กๆเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และให้เด็กและเยาวชนหันมาใสา่ใจการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้สืบทอดต่อไปอยังเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่นายธีรชัยสิงห์อยู่อายุ33ปีผู้มีทักษะด้านการฝึกสอนแม่ไม้มวยไทยกล่าวว่าหลังจากที่ตนพร้อมครูมวยจิตอาสาท่านอื่น ได้ร่วมกับทางวัดเปิดสอนแม่ไม้มวยไทยให้กับเด็กได้เยาวชนในขณะนี้มีประมาณ20คนทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชายซึ่งเด็กแต่ละคนสนใจตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีตอนนี้เองก็เห็นแววรุ่งของเด็กหลายๆคนและผู้ปกครองสนับสนุนต้นอาจจะส่งต่อให้เด็กๆเหล่านั้นไปฝึกตามค่ายมวยต่างๆให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อที่จะก้าวสู่อาชีพแม่ไม้มวยไทยในอนาคต ซึ่งเปิดสอนทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลาส6โมงเย็นถึง6โมงเย็นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น